ข่าวโดยสำนักข่าว INN เพื่อไทยเตรียม20ส.ส.ค่ะอภิปรายคุณสมบัติและจริยธรรมบิ๊กตู่พร้อมความถูกต้องของสว.มั่นใจว่าเสียงของทั้ง7พรรคไม่มีงูเห่าในสมคิดเชื้อคงค่ะส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นวิปของพรรคก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมรัฐสภาค่ะเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมสมาชิกประมาณ20คนที่นำโดยนายแพทย์ชลนาศรีแก้วส.ส.ของจังหวัดน่านนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามนายชวลิตวิทยสุทธิ์ส.ส.นครพนมนำทีมในการขออภิปรายเรื่องของคุณสมบัติความเหมาะสมของแคนดิเดตเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของแคนดิเดตว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่รวมถึงในเรื่องความถูกต้องในการที่จะให้สว.ร่วมโหวตด้วยเป็นต้นซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสในการนำเสนอข้อมูลต่อสภาอย่างเต็มที่ตามที่ประธานรัฐสภาได้เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนไว้แล้วพร้อมกันนี้นายสมคิดยังกล่าวด้วยว่าทางพรรคไม่กังวลเรื่องของการตีรวนในสภารวมถึงเชื่อมั่นว่าเสียงของ7พรรคร่วมจะเป็นเอกภาพและเสียงไม่แตกแม้แคนดิเดตจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยขณะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันค่ะว่าตำรวจพร้อมดูแลการประชุมสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าการข่าวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพลตำรวจตรีภคพงษ์พงษ์เพตราค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้านความมั่นคงก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการประชุมรัฐสภาที่จะมีวาระในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าการใช้ห้องประชุมของบริษัท TOT จำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะซึ่งในส่วนของตำรวจก็จะใช้กำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องที่จะดูแลความเรียบร้อยโดยจะมีพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และทราบว่ามีการขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อไว้ที่ตั้งแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากการข่าวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกทั้งสถานที่การประชุมก็เช่าที่ของ TOT ด้วยซึ่งเป็นสถานที่ส่วนบุคคลการจะเข้าพื้นที่ก็ต้องมีการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าไปอยู่แล้วอีกทั้งมีคำสั่งห้ามชุมนุมในรัศมี50เมตรรอบพื้นที่ประชุมรัฐสภาชั่วคราวโดยในช่วงเช้านั้นตนเองจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังบรรยายสรุปแผนเรื่องการดูแลความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคตะวันออกภาคกลางจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนภาคใต้ฝนตกหนักในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในภาคใต้โดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีปริมาณฝนที่น้อยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว 8:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN